สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมมาพูดถึงเลน EF 5 0ส f 1.8ตัวนี้นะครับเป็นเลนยอดนิยมของใครหลายคนนะครับหรือเป็นเลนคู่ของใครหลายคนนะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นมาถ่ายรูปถ่ายพอร์เตนครับสำหรับคนที่ใช้กล้องแคแนอนะตัวนี้ไม่น่าพลาดนะผมว่าน่าจะมีกันสักประมาณ80% 90%เนนะเคยผ่านมากันหมดนะครับเดี๋ยววันนี้นะผมจะมาพูดถึงประสบการณ์การใช้งานเลนตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันด้วยนะว่า ยังน่าเล่นไม่น่าเล่นอยู่ประมาณไหนนะสำหรับเลนตัวนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมไม่ได้มาทําคลิปรีวิวเต็มๆนะหรือไม่ได้แบบว่ามานั่งเจาะลึกว่าเฮ้ยเลนมันคมดีไม่ดียังไงนะแต่ว่าจะมาพูดถึงประสบการณ์การใช้งานเลนตัวนี้กันนะครับเพราะว่าเลนตัวนี้ผมซื้อตอนผมเริ่มเล่นกล้องใหม่ๆเลยตั้งแต่ปี2019ผมเริ่มเล่นกล้องมาตอนช่วงปีนั้นนะช่วงกลางๆปีนะครับพอได้กล้องตัวแรกมาเนี่ยผมก็อยากจะหาเลนละลายหลังตอนนั้นใช้ M50 แล้วก็ไปหาข้อมูลมาคือตัวนี้ ถ่ายละลายหลังค่อนข้างสวยแล้วก็เลยซื้อมานะครับตอนนั้นช่วงนั้นถ้าผมจะไปถ่ายรูปเพื่อนเนี่ยผมจเอาตัวเนี้ยไปถ่ายนะมันให้การละลายฉากหลังได้ที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วมันก็เป็นเลนที่โฟกัสดีตอนนั้นภาพผมไม่ได้ไปเจาะลึกมากนะว่ามันคมไม่คมยอะไรยังไงนะคือขอแค่ว่าถ่ายมาแล้วมันละลายหลังสวยนะแค่นั้นผมพอใจแล้วนะครับแล้วผมก็ใช้มาันปัจจุบันนี้นะปัจจุบันเนี้ยมันเป็นเลนถ่ายวิดีโอเลนหลักของผมเลยนะเนื่องด้วยที่ว่า มันเบานะครับผมเอาไปต่ออะแดปเตอร์ใส่กับ c a น o อน R6 เนื่องด้วยที่ว่า R6 เนี่ยมันมีการสั่นเซนเซอร์นี่ค่อนข้างดีนะครับผมก็เลยเอาตัวเนี้ยไปใช้ติดคือระยะมันกําลังดีสําหรับผมนะระยะ50มันเป็นระยะที่ระยะมันไม่กว้างเกินไม่แคบเกินนะเวลาผมถ่ายนะผมไม่ได้แบบไปเดินถ่ายแบบตอกแตกตอกแตกแบบเดินตามอะไรพวกนี้นะถ้าตอกแตกตอกแตกเนี่ยเลนระยะ50ระยะ35-50เนี่ยผมว่าไปติด gimbal มันน่าจะง่ายกว่านะแต่ของผมเนี่ยแค่ถ่ายแผ่นถ่ายต้นไม้ แพนขึ้นแพนลงอะไรพวกนี้นะครับเรื่องระบบโฟกัสก็ไม่มีปัญหาเลยติดกับพวกตระกูล R นะมันเป็นเลนที่คุ้มมากจริงนะคือผมซื้อมาตอนนั้นอนะประมาณสัก3,000กว่าบาทน,นะครับคือผมซื้อมา4 5, ปีกับเกือบ5ปีที่แล้วนะปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่ซึ่งมันก็ยังใช้งานได้ดีนะครับคือปัจจุบันนี้ใครที่ใช้ RF เนะี่ยมันมีตัว RF 51.8 8ออกมาแล้วนะครับราคาแพงห่อตัวนี้สักประมาณ 2,000กว่ากว่าถึง3,000นะก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะสำหรับคนที่ใช้ RF นะไอตัวนั้นออปติกดีกว่าด้วยขอบขอบอล้วมันจะคมกว่านะใครที่ใช้พวก RF เนี่ยก็แนะนำไปซื้อตัว RF ใช้น่าจะถูกใจกับผู้คุณมากกว่านะสำหรับคนที่อยากได้เลนส์ที่มันคมเพิ่มมากขึ้น,นครับไอตัวนี้คือมันออกมาประมาณหนึ่งแล้วนะนะตรงกลางภาพมันเนี่ยค่อนข้างดีแต่พอแบบว่าเริ่มออกมาขอบขอบ ตามเสื้ออะไรพวกนี้มันจะเก็บรายละเอียดได้ไม่ได้ดีมากไอตัว r f เก็บได้ดีกว่าในค่า F 1.8เหมือนกันนะคือมีคนทํารีวิวของไทยให้ดูแล้วคุณลองไปดูในคลิปรีวิวนั้นได้นะครับหรือของต่างประเทศเขาก็มีคนมาเทสกันให้ดูนะแต่โดยรวมอะคือคุณภาพมันค่อนข้างใกล้เคียงกันเพียงแค่ว่าตัวนั้นมันพัฒนามากขึ้นกว่าเดิมครับแต่ตัวนี้ที่ผมใช้อยู่ก็ไม่ได้แย่นะโดยรวมมันยังทํางานได้ดีอยู่นะสำหรับคนที่เริ่มต้นเนี่ยผมก็ยังแนะนําอยู่นะครับเอาต่อมาเดี๋ยวเราลองมาคุยกันเรื่องราคาของเลนตตัวนน,วนีีน้้ก e า EF50F118 EF STM เป็นของเมาส์ d s เนะถ้า R F แบบเป็นของเมส์มินเนเลตตระกูล R นะครับตัวของเดียอนะครับราคามันจะอยู่สักประมาณมือหนึ่งนะประมาณ5,000ันส่วนมือ 2, ประมาณ2 0 0 0ถึง 3, 000, กว่าบาทนนครับอันนี้แล้วแต่สภาพแล้วแต่ประกันนะครับก็ถ้าเกิดผมแนะนำไปซื้อนะผมแนะนำไปซื้อมือ2นะมันจะคุ้มค่ากับคุณมากที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่อยากได้ของใหม่อะไรเลยเนะี่ยก็ไปดูมือหนึ่งก็ได้คือราคามันขึ้นกว่าแต่ก่อนนะเมื่อก่อนมันอยู่สัก4 0 0 0กว่าบาท4,5 0 0นะผมจำได้ว่าตอนที่ผมยังไม่มีเลนต์ตัวนยน ที่ร้าน WC ก็มีขายอยู่4,000กว่าบาทนะปัจจุบันนี้5,000แล้วนะครับคือราคาเลนมันขึ้นมันขึ้นหมดเลยไม่ต้องห่วงนะแคนนอนขึ้นทุกตัวเลนตัวอื่นก็ขึ้นแบรนด์ Band อื่นก็ราคาขึ้นนะครับ ค่าเงินมันแข็งตัวคือนะราคามันขึ้นหมดนะครับไม่ต้องห่วงนะแต่ว่ามือ2เนี่ยราคายังใกล้ๆเคียงเดิมอยู่นะก็คือ2 3 0ถึงสพันกว่าบาทครแล้วก็มีคนมาปล่อยตลอดนะแค่ไปโพสถามในกลุ่มมาา5 0 1.8น่ะโอ้มีคนมาขายเพียบนะส่วนตัว rf เนี่ยราคาก็ขึ้นกว่าเมื่อก่อนด้วยเมื่อก่อนมันอยู่ที่7,000ตอนนี้น่าจะสัก 8,000มัน7,990เมื่อก่อนมัน6,990นะผมจำราคาไม่ผิดน,นะราคาขึ้นมาพันหนึ่งนะครับก็ยังเป็นราคาที่ผมว่ายังรับได้อยู่นะใครที่ใช้กล้องตระกูล R นะผมแนะนำไปเล่น RF เลยน่าจะเหมาะมากกว่านะครับคือ1นคุณได้เล็กกว่า2มันได้คอนโทรลลิงแล้วก็3มเนี่ยมันทำงานกับตัวกล้องได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับและ4ผมว่าออปติกมันดีขึ้นด้วยความคมอะไรเนี้ยมันเพิ่มขึ้นมาประมาณหนึ่งผมไปดูตัวอย่างมาผมยังอยากจะเปลี่ยนเลยนะแต่คือผมมีตัวนี้อยู่ไง ไอ้ตัวนี้ผมมองว่ามันก็ยังดีอยู่นะปัจจุบันนี้นะก็เลยยังไม่ได้ซื้อมาเพิ่มครับแต่ในอนาคตก็ไม่แน่นะเพราะว่าผมไปใช้ RF16.28 เนี่ยมันตัวเท่าๆกันเลยแล้วผมเอาไปถ่ายวิดีโอมาผมรู้สึกว่ามันเล็กกว่ามันควบคุมได้ง่ายกว่ามันเบาวกว่าด้วยคือมันเบาวกว่าแค่ประมาณร้อยกว่ากรัมพไอะตัวนี้นมันต้องติดอะแดปเตอร์เข้ามามันจะน้ําหนักเพิ่มมาอีกสักประมาณร้อย 6กกรัมประมาณนั้นนะมันจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่ตอนที่ผมใช้เนี่ยโอ้โหไอตัว16 2.8ผมชอบมากนะมันเล็กแล้วผมใช้กับ r 6เนี่ยในโหมดวิดีโอมันเปิด av 1.8ทัได้โอ้โหแสงมันเข้ามาสมูทมากนะคือที่ผมจะซื้อหลักๆเลยคือ av 1.8ทับกับ rf เมานะมันให้แสงที่แบบมันนุ่มมากอะเวลามันหมุนขึ้นมาโอ้โหมันสมูทแสงมันเข้ามาแบบนุ่มๆนะ น่าใช้นะสําหรับผมส่วนตัวผมผมมองว่าค่อนข้างน่าใช้มากนะสาหรับฟังก์ชันนี้ในการที่ผมจะอัพไปอีกตัวนึ่งนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงคนที่ไม่มีเลนส์แล้วแหละอยากจะซื้อเลนส์มาลองใช้งานสักตัวหนึ่งนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมแนะนานะสาหรับคนที่ใช้กล้องแคนอนนะครับไม่ว่าคุณจะใช้กล้องเนี้ยสมาร์ทเ,เลนนะ ถ้าคุณซื้อตัวนี้ไหนะซื้อตัว e m นะครับผมย้ำนะว่า e m นะคุณสามารถเอาไปใส่กับด้กับอ,อารใช้ได้กับพวกกล้องตะกูด e s m ก็ใช้ได้กับกล้อง r f ก็ใช้ได้แต่ e s m กับ r f เนี่ยคุณต้องซื้ออะแดปเตอร์ต่อเพิ่มใช้งานได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีด้วยการละลายฉากหลังมันค่อนข้างดีนะครับเลนเป็นระยะ50-50ผมาบปอกพูดถึงบนฟูลเฟรมนะบนฟูลเฟรมเนี่ยมันเป็นระยะที่ไม่กว้างเกินไม่แคบเกินไปนะผมเคยเอาเลนตัวเนี้ยไปประกบกับ R6 แล้วก็ไปถ่ายงานให้ญาติคือที่ผมไปถ่ายนะ่ะมันเป็นงานศพแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะอุปสมบทด,ด้วยก็คือบวชกันหลายคนเลยคือบวชให้ญาติเสียไปเนะี่ยเออผมก็เอาแค่ R6 กับเลนสนะ์เนี่ย50.8แล้วก็ติด16.8ไปอีกตัวหนึ่งเพราะว่ามันเล็กเบาติดใส่กระเป๋าไปนะครับแล้วก็แฟล V1 ไปตัวหนึ่งก็ปรากฏว่าไปถึงเนะี่ยมันเป็นงานอุปสมบทก็เลยใช้แค่50.8แล้วก็ติดแฟลนะ่แล้วก็ยิงทั้งงานเลยนะครับปรากฏว่ารอดใช้งานได้ คืออนเนกประสงค์มากนะแต่มันก็ด้วยความที่ว่ามันเป็นระยะฟิก50คือบางทีจะถ่ายกว้างเนี่ยถ้าระยะมันจำกัดก็ไม่ได้จะเห็นได้แค่ครึ่งตัวหรืออาจจะเห็นได้แค่แบบช่วงอกอะไรพวกนี้นะหรือถ้าเกิดจะต้องการระยะเทเลเข้าไปเนะี่ยไอ้ตรงนี้ผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรคือเราสามารถไปคอปได้ในโปรแกรมแต่ว่ามันจะเสียรายละเอียดไปนิดนึงนะครับแต่โดยรวมในระยะ50ผมว่าเป็นระยะที่กําลังดีนะสำหรับการถ่ายภาพทั่วๆไปนะผมเอาตัวนี้เป็นตัวเดียว แล้วก็ถ่ายมันทั้งอันได้เลยรอดนะครับการละลายฉากหลังอะไรได้ค่อนข้างดีนะส่วนถ้าไปติดกับบน apsc นะครับก็จะเป็นระยะประมาณสัก8 5 f 2 8คือค่าแสงเนะ่ะเข้ามาที่1.8แล้วแต่ว่าการละลายฉากหลังที่ได้มันจะเป็น f 2 8นะก็ยังให้คุณภาพภาพที่ดีอยู่การละลายฉากหลังก็ยังสวยอยู่นะติดบน apsc ก็ยังสวยอยู่น่ารักด้วยแล้ว,ลวเลนมันเบานะมันใช้ถ่ายได้ทั้งวันเลยนะครับเป็นเลนท่องเที่ยวก็ได้นะครับก็แนะนํานะครับ โดยรวมนะครับเลนตันนี้ก็ยังน่าเล่นอยู่ณปัจจุบันนะผมแนะนำนะไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพมือสมัครเล่นนะมือสมัครเล่นนี่แนะนาํามากเพราคาไม่แพงมืออาชีพคุณอาจจะเอาไปเป็นเลนสำรองได้หรือเอาไปเป็นเลนท่องเที่ยวก็ได้นะครับเอาไปใช้ถ่ายงานเบื้องต้นก็ได้ผมว่ามันยังพอใช้ได้อยู่ถ้าต้องการความคมชัดมากยิ่งขึ้นเนะี่ยก็รีเอฟไปสักประมาณ45.6กก็ได้ความคมชัดเพิ่มขึ้นมาในระดับหนึ่งแนตะ่มันก็ไม่ได้สูงมากนะ สำหรับผมเลนตัวนี้มันจะเป็นเลนแห่งความฝันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างฟุ้งนะเวลาถ่ายย้อนแสงนะอันนี้ก็ต้องระวังเอาไว้นะครับแต่บางคนชอบนะเพราะว่าถ่ายมาแล้วมาภาพมันจะดูซอฟต์มากมันจะดูลมุนละมุนมากนะครับตัวนี้นะก็เป็นยังไงบ้างครับกับเลนตัวนี้นะครับเป็นเลนตัวนึงที่ผมแนะนําให้ซื้อมาลองใช้กันดูนะครับเนื่องด้วยที่ว่าราคาไม่แพงนะครับระบบโฟกัสมันค่อนข้างดีไม่มีปัญหาอะไรเลยนะผมใช้มาไม่มีปัญหาเลยเลยนะใช <ๆ S 2> ้งานได้ค่อนข้างดีนะครับถ่ายวิดีโอก็ดีแต่แนะนําว่า ไม่ตั้งขาตั้งทิ้งไว้แบบนิ่งๆคุณก็ควรจะขึ้นกินบอลนะครับถ้าในกรณีเดินถ่ายแต่ถ้าในกรณีถ่ายแพรเล่นๆเนะี่ยถ้ากล้องไม่มีการสั่นคุณก็ต้องเปิดดิดอยเอช่วยนิดนึงนะครับเพราะว่าเลนส์มันไม่มีการสั่นนะครับ ก็คลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบลงมินเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะสำหรับการแนะนำเลน50 F 1.8ตัวนี้นะครับผมมองว่ายังน่าเล่นอยู่นะครับณปัจจุบันนี้นะผมก็แนะนำให้ลองไปซื้อใช้กันนะครับส่วนลิงก์สั่งซื้อเนี่ยผมจะแปะทางด้านล่างคลิปนี้นะครับเป็นมือหนึ่งนะถ้ามีลิงก์มือสองเดี๋ยวผมจะวงเลไว้นะว่ามือสองนะครับลองไปดูราคากันได้นะครับแล้วก็ของ RF เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชออบบบกกกกกกก็็ฝฝาาาาดดดดดไไลลลคคคคค์ัััันนนนนน้้้ววยยะะะะรรรผมมิิิปปปหจเตต สวัสดีครับ